สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินกันอร่อยง่ายๆแต่อร่อยเพื่อนๆไม่ต้องใส่กุ้งไม่ต้องใส่ไอ้นั่นก็อร่อยซาวน้ำปลาเฉยๆนะไม่ต้องใส่หมูใส่กุ้งก็อร่อยง่ายมากเลยอยู่เมืองนอกทำแบบนี้กินก็พอแล้วไม่ต้องไปซื้อมะละกอแล้วมันแพงเกี่ยวกันกับส้มตำไหมนะกระเทียมดองไม่ได้กินหลายวันคนมันชอบน้ำเพื่อนเนาะเพราะถั่วงอกไว้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินผัดไทยเอ้ยผัดไม่นานเดียวโอ้ยกี่วันแล้วเนี่ย2 วันนะต้องออกใหญ่ยูมองน้ำมันขึ้นช้าอากาศมันเย็นดูมะระใหญ่ขึ้นทุกแต่มันไม่โตแล้วแหละมันหนาวแล้วขึ้นทุกข้อเลยมันในนั้นเหมือนแตงกวาเลยกลับเมืองไทยสบายแล้วยายกินตาราไปขายก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วมีที่ฝากท้องเลยยายไปขายได้2-3 วันได้2-3 วันแล้วอร่อยอ่ะเพื่อนๆ
็ไม่ค่อยมีแล้วในสวนเล่นไรมาแค่นี้แหละได้ไปอันนี้มาด้วยสลัดพันอ่อนถอนมาทั้งต้นเลยเอาไว้ก็โตไม่โตแล้วแหละไม่โตได้กินแล้วแหละนะเราจะกลับเมืองไทยแล้วถอนมากินเลยก่อนยายกลับไทยอาทิตย์หนึ่งเมื่อวานยายไปเล่นกีฬา นัดเพื่อนนัดเพื่อนถามเพื่อนดูนะถามเพื่อนดูว่าว่างไหมหนึ่งอาทิตย์ปกติยายจะไปเล่นทุกวันอาทิตย์ละครั้งเนาะทุกวันจันทร์นุ่นยายเลยถามว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนกลับเมืองไทยน่ะมีใครว่างไหมยายจะเชิญมากินข้าวที่บ้านเพื่อนฝรั่งพี่เหมือนกินอิ่มจนเขานอนจนเขาตื่นแล้วเหมือนตื่นมาแล้วยายเพิ่งจะได้กินทำนู่นทำนี่ทำนั่นเก็บผักบ้างอะไรบ้างหมดเวลาขอบุษมาอินคาเฟ่โอ้ได้อินคาเฟ่ฮะเฮ้ยวันนี้กี่เซนคาเฟ่ครับมูโน่กี่เซนลีคาเฟ่แค่หมดอะไรเงี้ยมาเมื่อเนี่ยขอตัวก่อนเนาะมึงถามหากาแฟกาแฟอะไรต้มน้ำลืมใส่น้ำต้มกาแฟลืมใส่น้ำป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ